ค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะค่ะดิฉันนางสาวกัญญาไกรสอนนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดวงพรนางรองและจิตภูมินะคะวันนี้จะมานำเสนอระบบสารบัญของเทศบาลตำบลสันโป่งนะคะค่ะสำหรับความสำคัญนะคะแล้วก็ที่มานะคะก็คือระบบงานของที่เทศบาลตำบลสันโป่งนะคะเป็นระบบงานสารบัญที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานน้อยมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเขียนหรือการจดบันทึกลงในสมุดนะคะเป็นลายมือซะโดยส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็จะทำให้เอกสารนะคะชำรุดแล้วก็เสียหายแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะยากต่อการเก็บรักษาแล้วก็การค้นหาก็ทำได้ยากแล้วก็ยังสิ้นเปลืองทรัพยากรนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะทำให้งานล่าช้าซึ่งงานล่าช้าในที่นี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่งานที่สารบัญนะคะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ทำอยู่แค่บุคคลเดียวนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นทำหน้าที่ตั้งแต่รับเอกสารมาเสร็จแล้วต้องเอาไปให้นายกเซ็นแล้วไม่ให้ปลัดเซ็นกว่าจะไม่ให้ผอ.เซ็นแล้วก็กว่าจะเกษียณงานก็คือสายงานนะคะให้หน่วยงานต่างๆกว่าจะเกษียณงานไปให้หน่วยงานต่างๆก็คือต้องรอเป็นเอกสารรวมๆกันแล้วก็กว่าที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปก็คือเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวแล้วก็รวบรวมงานถ้าไปหน่วยงานนี้ก็คือจะถืองานไปเองเมื่อรอเซ็นเสร็จแล้วก็ต้องเดินกลับไปเอางานแล้วก็เอากลับมาลงในระบบเองค่ะซึ่งก็ดิฉันนะคะก็ได้มีแนวความคิดที่จะเอาระบบคอมพิวเตอร์นะคะมาใช้ในการช่วยบริหารจัดการงานสารบัญนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมไปทั้งหมดทั้งด้านการจัดการหนังสือราชการการลงทะเบียนรับหนังสือส่งการจัดเก็บหนังสือการค้นหาแล้วก็การตรวจสอบสถานะหนังสือค่ะสำหรับขอบเขตของโครงงานนะคะก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถบริหารจัดการเอกสารหนังสือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยจะแบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานหลักๆนะคะเป็น3กลุ่มก็คือจะเป็นผู้ดูแลระบบนะคะสามารถเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบได้สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานสามารถออกเลขที่หนังสืออัตโนมัติแล้วก็สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีหนังสือเข้าในด้านของเจ้าหน้าที่งานสารบัญนะคะทำการจัดการลงทะเบียนหนังสือรับลงทะเบียนหนังสือส่งสามารถแนบไฟล์เอกสารสามารถเก็บหนังสือเข้าแฟ้มสามารถสร้างแก้ไขข้อความแนบกับเอกสารส่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสามารถกำหนดสถานะความเร่งด่วนของเอกสารแล้วก็สามารถแสดงสถานะของเอกสารกำหนดผู้รับเอกสารสามารถออกรายงานสรุปประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำปีได้แล้วก็สามารถกำหนดอายุของหนังสือแล้วก็การทำลายหนังสือที่ไม่จำเป็นออกจากระบบสำหรับผู้ใช้งานก็สามารถตอบรับแสดงเอกสารได้นะคะสามารถแสดงข้อความแนบกับเอกสารส่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้สามารถแก้ไขข้อความที่แนบไปกับเอกสารได้แล้วก็สามารถแสดงสถานะของเอกสารแสดงสถานะของเอกสารในที่นี้ก็แสดงให้ทราบว่าเปิดอ่านแล้วได้รับข้อความแล้วได้รับเอกสารหนังสือฉบับนี้แล้วแล้วก็สามารถตรวจสอบการอนุมัติของหนังสือแล้วก็สามารถสืบค้นเอกสารได้ค่ะข้อมูลอ้างอิงนะคะก็ได้มาจากเทศบาลตำบลสันโป่งนะคะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จะมีคำถามอะไรไหมคะก็มีคำถามแล้วกันสอบถามระดับเท่าไหร่นะครับผมเห็นโปรเจกต์ประเภทนี้เยอะมากนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจคือว่าการเดินเอกสารเนี่ยโฟลว์ของมันเนี่ยที่คุณอยากจะเสนอมาเนี่ยลักษณะเนาะสมมติว่าการเอกสารคุณใช้คำว่าเลยนะที่ผมอึ้งกับคำหนึ่งที่ผมว่าเกษียณงานใช่ไหมเก
นี่คืองานใช่ไหมงานที่ต้องเกษียณค่ะค่ะที่เขาใช้คำนี้เลยค่ะที่นั่นเขาจะใช้คำว่าเกษียณงานตอนบอกผมเกษียณงานตอนนี้ถ้าเกษียณงานเนี่ยแล้วงานที่เกษียณแล้วเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลไว้ยังไงสมมติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเงี้ยก็จะเก็บลงฐานข้อมูลจะเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ค่ะโอเคนั่นก็หมายความว่าสมมติผมเช็คว่าเดือนนี้มีเกษียณงานทั้งหมดกี่งานก็ทราบได้ใช่ไหมครับงานค้างที่ไหนก็ทราบได้ใช่ไหมครับค่ะไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานไหนหน่วยงานไหนรับไปแล้วหรือยังไม่ได้รับทราบอนุมัติหรือยังอะไรเงี้ยค่ะจะทราบหมดเลยถ้าทราบด้วยเอกสารค้างอยู่ที่ไหนบ้างด้วยใช่ไหมค่ะทราบหมดเลยค่ะนี่คือระบบชื่อคนแต่เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการติดตามเอกสารที่วิ่งอยู่ในระบบทั้งหมดได้ใช่ไหมครับโดยใช้หลักการของการเซ็นรับหรือยังไงครับสมมติเราจับจดหมายฉบับหนึ่งเข้ามาปั๊บใช่ไหมครับวิ่งไปหาบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองบุคคลที่สามจนถึงบุคคลที่สี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะให้เอกสารมันไปเนี่ยไปถึงคนแรกปุ๊บแล้วจะต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่าเซ็นแรกของเอกสารนั้นอยู่ที่ไหนครับคุณมีวิธีการยังไงตรงนี้จะบอกไหมค่ะก็คือทุกคนจะสามารถเปิดเข้ามาดูได้เลยค่ะก็คือเว็บนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแต่ละฝ่ายก็คือจะเปิดโปรแกรมตัวนี้รอเอกสารไว้อยู่แล้วเนี่ยค่ะก็คือก็เอกสารตัวนี้ก็พอมาถึงปุ๊บก็จะเซ็นพออนุมัติเสร็จแล้วหน้าที่อนุมัติก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสแกนแล้วก็จะไปติ๊กตรงว่าหนังสือฉบับนี้ทำการอนุมัติแล้วแล้วก็จะส่งไฟล์หนังสือไปโดยที่เราไม่ต้องเดินไปนะคะไม่ต้องเสียเวลาเดินไปสำหรับหน่วยงานก็จะทราบได้เลยว่าอ๋อหนังสือฉบับนี้อนุมัติแล้วก็เหลือแค่การเซ็นรับแล้วก็จ่ายงานให้ถ้าอย่างเป็นระบบงานเดิมก็คือกว่าจะอนุมัติทีเนี่ยค่ะงานบางทีก็ 3-4 เรื่องมากองรวมกันแล้วส่งมาทีเดียวอนุมัติ4เรื่องพร้อมกันก็ไม่สามารถทำงานได้ทันนะคะแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือจะค่อยๆทยอยทำไปทีละงานเนี่ยค่ะเพราะตอนนี้หลังจากสแกนแล้วส่งไปแล้วต้องถือตัวจริงหนังสือตัวจริงก็จะมี2อย่างก็คือเก็บไว้ทั้งไฟล์แล้วก็พิมพ์ออกมาเก็บไว้ก็คือจะเก็บไว้ข้างนอกที่เป็นเอกสารแล้วก็ทั้งเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์อะค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน่วยงานบ้างค่ะค่ะอยู่ที่หน่วยงานการอยู่ที่เจ้าหน้าที่อะค่ะแล้วว่าหนังสือตัวจริงจะไม่ส่งไปยังค่ะหนังสือที่เกี่ยวข้องใช่ไหมค่ะค่ะหนังสือตัวจริงจะไม่ส่งไปเฉพาะไฟล์ copy ไปค่ะส่งเฉพาะที่มันเป็นไฟล์ PDF ไปเฉยๆแล้วเวลาเข้าไปปฏิบัติการเนี่ยไฟล์ copy ตัวเนี้ยมันใช้ได้ทางราชการแล้วเขาให้อ๋อคือจะเป็นไฟล์ที่สำหรับอธิบายให้ทราบว่าแจ้งว่าจะต้องทำงานทำอะไรบ้างยังไงเฉยๆนะคะแต่ตัวที่ใช้จริงๆก็คือจะเป็นตัวที่อยู่หน้าเป็นหัวเรื่องที่หน้าซึ่งตรงนั้นนี่จะมีลายเซ็นที่ค่ะที่จะใช้นี่คือจะใช้ตรงนั้นแต่ที่เหลือในไฟล์อื่นก็คือเหมือนแค่ให้รับทราบดูรายละเอียดของงานเฉยๆแล้วพอถึงเวลาที่เกษียณงานการทำลายนี่คือทำลายอะไรบ้างทำลายตัวจริงค่ะจะทำลายไฟล์ตัวจริงแล้วก็ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าตัวหนังสือตัวจริงนี่จะทำลายก่อนตัวที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ค่ะคือที่เป็นเอกสารจริงก็คือจะเอา